ใกล้แล้วสินะโอบิโตะโอบิโตะครั้งหนึ่งนายเคยฝันที่จะเป็นโทคังเงะนารุโตะเองก็ฝันแบบเดียวกันนายถึงนายอาจจะไม่รู้ตัวแต่นายเห็นภาพตัวเองในอดีตซ้อนทับกับนารุโตะในตอนนี้ทำให้นายได้ยินคำพูดของนารุโตะเป็นคำพูดที่นายเคยพูดไว้นายเองก็หวังให้ตัวเองในอดีตปฏิเสธตัวตนในตอนนี้เหมือนกันใช่ไหมล่ะเขารู้ความในใจของนารุโตะต่างหากล่ะถึงได้อยากปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอบอกไว้อย่างหนึ่งไอ้ที่นายรู้สึกผิดต่อฉันน่ะมันไร้สาระสิ้นดีถ้าคิดว่าเหตุผลที่ฉันก่อสงครามขึ้นแบบนี้มีสาเหตุมาจากแค่นายกับลินแล้วก็สำคัญตัวผิดไปแล้วฉันรู้อยู่แล้วทั้งหมดเลยในตอนที่ลินถูกคิริงาคุเระลักพาตัวไปทั้งตอนที่ถูกใช้เป็นล่างสถิตของสามหางจากนั้นด้วยความกลัวว่าพลังของสัตว์หางจะปั่นป่วนลินได้เลือกเองว่าจะจบชีวิตลงด้วยมือของนายทั้งที่รู้แบบนั้นทำไมสำหรับฉันแล้วนายที่ปกป้องลินไม่ได้ก็คือนายตัวปลอมอีกอย่างในความคิดของฉันลินไม่ใช่คนที่สมควรจะต้องมาตายเพราะฉะนั้นลินคนที่ตายไปก็เป็นแค่ลินตัวปลอมเช่นกันระบบของลินจาที่ทำให้เกิดแต่เรื่องแบบนี้ขึ้นสัตว์บ้านและเหล่าลินจาสิ่งที่ฉันสิ้นหวังอย่างแท้จริงคือโลกใบนี้โลกจอมปลอมพันนี้นารุโตะก็เคยพูดไว้ว่าการที่ไม่มีเพื่อนพ้องจริงๆอยู่ในใจเลยนั่นแหละที่เจ็บปวดที่สุดในตอนนี้กำลังพยายามจะลบตัวตนของลินตัวจริงออกไปนะคาคาชิฉันในตอนนี้มีแต่ความว่างเปล่าจิตใจของฉันมันทะลุเป็นรูไม่รู้สึกแม้กระทั่งความเจ็บปวดอีกแล้วเพราะงั้นก็เลยจะอุดช่องว่างนั้นด้วยความโดดเดี่ยวกับความเพ้อฝันงั้นเหรอคิดว่าของพันนั้นจะอุดช่องว่างในจิตใจได้จริงๆหรือไงแล้วอยู่ในโลกพันนี้ไปจะอุดรูนั่นได้อย่างไรล่ะโอบิโตะคนอื่นจะช่วยอุดช่องว่างในจิตใจของนายยังไงล่ะทำเป็นพูดจาโลกสวยต้องทิ้งความจริงทิ้งพวกพ้องบนโลกใบนี้ไปให้หมดต่างหากถึงจะได้พบความสุขที่แท้จริงในโลกของลินจาคนที่ฝ่าฝืนกฎหรือข้อบังคับจะถูกย้ำหน้าว่าเป็นสวะแต่ว่านะคนที่ไม่เห็นความสำคัญของเพื่อนนะมันแย่กว่าพวกสวะซะอีกแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกนึกคิดของพวกพ้องก็ยิ่งเป็นสวะที่แย่ไปกว่านั้นอีกแล้วไงถ้าฉันเป็นสวะแล้วจะทำไมคิดว่าสวะอย่างนายจะทำให้สวะอย่างฉันกลับใจได้เหรอน่าเสียดายที่ฉันไม่มีอะไรที่จะเอาไปเปลี่ยนใจนายได้ไม่มีเลยสิ่งที่ให้นายได้มีแค่ความตายเท่านั้นเข้ามาการฝึกซ้อมลินจาเริ่มได้การต่อสู้ครั้งนี้ถือว่านายชนะก็ได้แต่ว่าฉันไม่ยอมยกชัยชนะในสงครามให้ปล่อยให้รอซะนาน
ใกล้ได้เวลาใช้สังสาระสวรรค์กำเนิดกับข้าแล้วฮึฮึโอบิโตะเจ้ามันก็แค่ตัวสำรองที่ถูกเลี้ยงให้เชื่องเพื่อเตรียมเอาไว้ชุบชีวิตให้ข้าเท่านั้นละจากนี้ไปคือเวลาของข้าลินลีก็ความรู้สึกนี้อย่างนี้นี่เองฮู้ครับโอบิโตะเป็นเธอเองสินะนี่มันทางเหอะเครื่องหมายของเทพอัศนีเวหาไม่มีทางหายไปเรื่องนี้ฉันยังไม่ได้สอนเธอสินะโอบิโตะทำไมจบง่ายๆเลยนะเหลือแค่ผนึกมรณะให้ได้สงครามนี้ก็จะจบลงลินดูเขานะโอบิโตะฉันน่ะคอยเชียร์นายอยู่ตลอดนะโอ้กำลังรวบรวมสติกลับมานี่มันพวกแกมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินว่าสงครามจบเจ้าพวกคนทรยศนี่มันชิระวังตัวด้วยซาสึเกะเจ้านั่นไม่ใช่โอบิโตะคนเดิมแล้วหมายความว่าไงเจ้านั่นประสานอินรอไว้เพื่อเป็นร่างนี้มาตั้งแต่แรกและตอนนี้ก็หลุดจากการควบคุมของมาดาระแล้วน่าจะเป็นคาถาสำหรับดูดพลังของสิบหางออกมาว่าไงนะถ้าสิ่งที่นายพูดมันถูกต้องแล้วก็เจ้านั่นโอบิโตะในตอนนี้คือร่างสถิตของสิบหางฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ